Good girl go สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กับครามแนะนำตัวหน่อยครับครามก็แนะนำไปแล้วครับพี่ลาวแนะนำอีกครับก็อยากรู้ว่าครามเป็นใครก็ไปติดตามเพจครามนะครับแล้วนี่ใครเนี่ยในวาระที่ในวันในอาทิตย์หน้าเนี่ยครับเสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์หน้าเอ้ยเสาร์อาทิตย์หน้าเราจะมีงานมิวซิม TKL ซึ่งเราก็เป็นคนเป็นกันมาหลังจากไปเล่นกันทุกปีเราเล่นปีที่แล้วเนี่ยเออก็ทุกปีไหมล่ะก็เลยเราก็เลยคิดว่ามันก็เป็นโอกาสดีๆที่คนอย่างคนที่แบบว่าชอบพัฒนาตัวเองพวกเรานะครับผมก็ใช้งานมิวซิมนี้ในการไปเบียวนะครับก็เลยมาจัดเกียร์เพื่อพร้อมจะไปเบียวครั้งนี้ว่าเราจะอุปกรณ์การเบียวเป็นยังไงนะฮะก็จะเป็นการนะเป็นการเสริมสร้างทักษะก็เป็นการเอาเกียร์มาขิงกันนะฮะแล้วก็เอาเกียร์ที่เราจะเป็นที่เราใช้ตังกันไปหลายพันอาจจะหลักหมื่นนะฮะก็มาใช้กันนะฮะโคตรคุ้มเลยว่ะก็เนี่ยมันจะติดไฟกับซื้อเกียร์ของเราโคตรคุ้มค่านะฮะเราก็คือแบบได้การเอาใช้เกียร์มาสำเร็จความใคร่ทางอารมณ์ในการไปวิ่งในป่าและแหกป่ากันนะครับผมอันนี้งาน US Army ป่ะครับงาน US นะอันนี้งาน US นะอันนี้มาครับเริ่มต้นอันนี้คือเบสมาจากอะไรครับยี่ห้ออะไรครับอันนี้เป็นเชสลิกเรียกอะไรนะสปิตลิกนะเป็นสปิตลิกแบบทรงแบบ LVV นะเป็นของ Spiritus System ครับผมอืมก็แต่สีจะแปลกๆนิดนึงครับเพราะว่ามันเป็นวัวสปอร์ตว่ากันด้วยตัวอีเวนต์นะอีเวนต์นี้มันเป็นในลักษณะแบบพวกเราเป็นฝ่ายโจรอ่ะเว้ยก่อนพวกเราเป็นโจรเป็นนักโทษเป็นนักโทษเออนักโทษนักโทษเคยดูไหมเดอะล็อกอ่ะเออนักโทษต้องเดอะฟูจิทีฟดิเออใช่ใช่ฟูจิทีฟเออเป็นการแบบไม่เดอะล็อกไอ้นี่คอนแอร์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 ก็ได้คือเราต้องหนีทั้งจากผมจะเล่นไอ้ตัวที่พกหัวที่เป็นตุ๊ดแล้วฝ่ายที่ตามล่าเนื้อก็มีทีมรู้จักว่านักโทษบันดอโอเปอเรเตอร์กูว่าคิมนี้โดนติดเหลืองเจ้ากูสำหรับด้านนี้อันนี้จะเป็นส่วนของด้านซ้ายมือผมก็จะใช้เป็นพวกแมกกาซีนอันนี้เป็นตัวทริปเปิลแม็กพาวน่าจะของไทเกอร์เทเลอร์มั้งก็คือในอีเวนต์ก็ระเบียบก็ให้นี่เนาะให้เป็นมูลฐาน4แมกกาซีน4แมกกาซีนผมก็อันนี้3แม็กแล้ว1แม็กบวก1ก็อยู่ที่ปืนเนาะก็โอเคอันนี้ปัดเพาผมเป็นเพาลงเนาะอันนี้เผื่อไว้เผื่อใส่ของอย่างอื่นหรือว่าจะสลับเอาพวกแม็กที่ยิงไปแล้วที่ไม่หมดเนี่ยมาใส่ในเพานี้จะได้แยกไว้แล้วก็ครับของที่ขาดไม่ได้คือน้ำซึ่งผมก็ใช้นาวจีน Go in the Dark นะครับแล้วก็กูก็เล่นภารกิจกลางคืน Hey Lighthead Hey Christmas Tree เออใช้ได้เออฉลาดว่ะผมรู้เหมือนกันว่ามันเป็นการเขาเรียกไงนะเฮ้ยกระสือเฮียอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ยิงอะไรเงี้ยไม่เขาเรียกไม่อะไรนะไม่หัวกะโหลกไม่กะโหลกแต่ว่าเราเรียกกันว่าผมเรียกไม่ตำรวจไม่ตำรวจเออถ้าเรียกไม่ตำรวจก็ข้างหลังผมก็เอาเพาของค่ายนะครับอื่นแต่ตอนนี้ผมใส่เป็นอะไร SSE bag เป็นกระเป๋ารูดของครับกระเป๋าผ้าเผื่อเอาไว้รูดของหรือเผื่อจะส่งเสบียงส่งสะพายให้เพื่อนอะไรอย่างงี้เนาะก็กางออกมาใช้ได้เลยก็เป็นของ Forecast ก็คือ Decathlon นะฮะครับอันนี้สงสัยนะครับทำไมเราใช้ของ Decathlon ต่อเวลาฮะก็พูดตรงง่ายๆนะครับเพราะว่าพวกเราจนนะครับอันนี้เป็นIGP Power ของ Spiritus ก็ข้างในเป็นอะไรครับข้างในจะใส่พวกอัคเซสซอรี่เล็กน้อยๆนะก็มีอุปกรณ์นำทางเข็มทิศชาร์ปี้มาร์กเกอร์เทปมันสายไฟอะไรนะมัลติทูเฮดแลมป์เฮดท็อตอันนี้ต้องมีนะเพราะเดี๋ยวมันยังมีการใช้สัญญาณพวกไฟแดงตอนคืนอย่างนี้ด้วยก็มีพวกไอไลท์อินเดอะเลนที่ซื้อมาจากอาริเอเพชครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เล่นมิวซิมนะก็ต้องมีเดดแลกคนจะได้มายิงซ้ำคนนี้ทำอยู่ดีผมก็มีอันนี้เผื่อไว้ด้วยเป็นสัญญาณพาเนลเผื่อใช้ในการส่งสัญญาณโอเคอะไรก็ตามเนาะก็ข้างล่างจะบ้าหอฟังนิดนึงนะข้างล่างก็จะมีนี่เป็น iFact Power ของ Agilite งานหัวสปอร์ตไอ้เหี้ยมีTrauma Power ไม่ใช่ Trauma Power Trauma Kit ของจริงนะครับเผื่อไว้ฉุกเฉินเนาะมีบูบูข้างหน้าก็เป็นปัตเตอร์ยาหม่องแล้วก็อะไรนะโปรเซียนก็อันนี้แผ่นงูดินนะครับแผ่นสวยๆตามไปตำกันได้ที่เพจเมดดีคูลนะครับของจันอ้นนะครับผมของดีครับเดี๋ยวผมถักไปสวัสดีครับอันนี้ของผมนะครับของมลชไลท์นะครับผมก็เป็นเหมือนกันนะครับก็คือเป็นฟิลลิกนะครับแต่ผมโง่ซื้อของแท้สปริตัสมานะครับเสียตังค์เยอะชิบหายมาเริ่มก่อนครับเริ่มจากฝั่งซ้ายเนาะฝั่งซ้ายผมเป็นฟุตเพาใส่2แมกกาซีนเนาะและอีกฝั่งหนึ่งก็จะเหมือนกัน
ตามอัตรามูลฐานของเกมแจกมานะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นเอาไว้ใส่วิทยุนะแล้วก็เปิดมากดตรงนี้ได้ว่าปรับคลื่นอะไรจะได้ไม่ตีกันเนาะเดินสายมานี่ทำเคเบิลเมเดจเมนต์ดีๆนะครับจำไว้นะครับผมเห็นไม่ดีผมตีมือนะครับแล้วก็ขึ้นมากับชุดนี้ต่อกับชุดปรับคู่หูฟังในการสื่อสารนะครับกับบกชุดอะไรนะชุดอะไรนะปรับคู่หูฟังชุดอะไรนะปรับคู่หูฟังเราตอนนี้พูดปากพูดหูฟังไม่ได้เหรอตอนนี้ล้นใบอยู่พักเฟซบุ๊กเนี่ยแหละมาซักเบอร์ให้มาใบหูแล้วก็อันนี้เรียกอะไรนะเจสตาเพาใช่ไหมเจสตาเพาไว้ใส่หลายอย่างก็อย่างแรกนะครับยี่ห้ออะไรครับอันนี้ของปลอมเลยตามกูหมดไปก่อนไปก่อนวิ่งเหล็กไรเหี้ยเจสตาเพานะครับก็มีอย่างแรกก็คือเวลาหิวนะครับเวลาคุณสตามิน่าลดเยอะๆคุณก็ไปที่เซอร์วัลเมนูเลือกอันนี้แล้วคุณกินเข้าไปI want some more มาดีทูเทปกับรองเท้ากัดผมเจอทุกปีส่วนข้างหลังนะครับผมทำเป็นอุปกรณ์จดบันทึกคือวิทยุต่างๆนานานะครับผมเพราะว่าทุกปีจะมีคนมาถามผมว่าเพ่ๆบกคือวิทยุอะไรอ่ะมาดูฝั่งนี้กันบ้างอันนี้เป็นอะไรนะมิวแทนเพลมิวแทนเพลนั่นแหละของอะไรครับของปอมครับอย่าบอกอย่าลืมนะครับว่าตังหมดไปครับสปิลเล็กนะครับไอ้เหี้ยก็คือกลุ่มพวกเราก็แมนๆนะฮะใช้ของปลอมก็บอกของปลอมนะครับใช้ของแท้ก็บอกของแท้เออง่ายๆแล้วไหนของแท้นี่มีแค่แผ่นนี้อ่ะทองแผ่นนี้โอเคต่ออันนี้เป็นน้ำขวดเนาะเพราะว่าผมไม่ซื้อขวดน้ำจีนเพราะว่าผมจนแล้วก็อันนี้มันถูกดีทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยคุณต้องไฮเดรตถ้าคุณไม่ไฮเดรตคุณจะตายถ้าคุณตายคุณอดเบียร์ในป่าเป็นส่วนหนึ่งมิวแทนเพราะอันนี้เป็นอุปกรณ์ต่างๆเช่นiPhone สำรองเนาะอันนี้ตัวเป็นแว่นกันแดด Deadlag Head Torch แล้วก็ในนี้ผมทำระบบไฟอัตโนมัติภายในไว้นี่กดหน้าเห็นข้างในได้สวยงามตอนกลางคืน TQ นะครับเรียกว่าก็อันนี้เขียนแล้วเทรนเนอร์เนาะว่าผมซื้อ Recon Medic มาแล้วแม่นไม่ผ่านมาตรฐาน Combat Application ก็เลยเอามาใช้เป็นของเล่นแทนก็เลยนี่นะครับเพราะในเกมมันมีกติกาเนาะต้องใช้เวลายิงก็ต้องใช้นี่แทนแล้วก็ต่อไปนะครับนี่อีกฝั่งนึงกระสุนมูลฐานนะครับ2คูณ2ก็เป็น4นะครับผมกูดแปลว่าดีนะครับผม1 1เป็นเท่าไหร่ครับเป็น2พูดทีละคำทำทีละอย่างอย่ายอมแพ้สู้ๆครับตามนี้เขาจะมี sustainment load นะต่างๆนานาแต่ว่าผม fighting load แล้วส่วน sustainment load นะครับก็คืออันนี้เราสู้ด้วยนี้แล้วเราก็ทำให้เขาเรียกอะไรรักษาความสามารถในการสู้เราด้วยเป้นี่นะครับตายแล้วตายแล้วเกิดตรงนี้ก็มาดูกันนะครับความจริงก็คือบ้าขอบฟ้ายี่ห้ออะไรนะวิสเตอรี่แลนด์ของแท้นะครับเนาะซื้อตอนลดราคาก็เอาโอเคมันเปิดงี้ได้เนาะก็มีอาหารสองมื้อนี่ซื้อจากร้านมงเบลตรงอุเอโนะแล้วก็อุปกรณ์ทำหากินนะครับEmergency Blanket เนาะเผื่อแบบว่ามีคนเจ็บปูรองผู้ป่วยแล้วก็ฝนตกก็ใช้ทำเป็นใช้คุมตัวได้เฟิร์สเอดนะครับวันหลังค่อยมาทำข้อมูลก็ไม่มีอะไรเฟิร์สเอดไม่ใช่เฟิร์สเอดยิงปืนโดนปืนยิงนะเป็นเฟิร์สเอดแบบว่าบูบูคิดเนาะแบบว่ายาสามัญจำบ้านยาสามัญจำบ้านเออนี่เจ็บปวดหัวตัวร้อนแอมโมเนียมเนียเผื่อมีไว้นะครับในฐานะที่มีใบก็ใช้เป็นประโยชน์ใบอะไรครับพรูนิเชียลสาธิตเข้าแล้ววะกางเกงแต่งกิ่งกางเกงแต่งกิ่งก็สมมติคุณเคยไหมไปหามุมนึงแล้วมุมแม่งไม่ดีอ่ะก็ใช้มุมใช้อันเนี้ยตัดแล้วถ้ามีมุมแล้วก็โผล่ปืนยิงได้ผมไม่คิดว่าเจ้าของสถานที่เขาจะด่าแล้วเพราะแบงค์ครับเพราะว่าติดโซเชียลแล้วก็เวลาเล่นเสร็จเราจะได้มีคลิปมาอัพโหลดลง IG ไว้ไปเอาไปก็ขออะไรก็ขอส่งท้ายเพียงเท่านี้ครับว่าเราต้องจริงๆแล้วการเล่นมิวซิมคือเราไปเบียวเราไปเบียวถูกต้องไปเบียวแบบเราไปลับปิ้งอินฟูคิดตามจำไว้นะครับถึงมีคนจะหาว่าคุณเบียวก็ถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณเบียวก็ไม่เป็นไรก็คุณเบียวก็เบียวต่อไปเออเท่านั้นครับมันไม่เดือดร้อนใคร No one gonna stop you เออ just keep rapping โอเคปิดคลิป